แผ่นดินปาเลสไตน์นั้นอยู่ในส่วนหนึ่งของโลกอาหรับในปัจจุบันหรือในตะวันออกกลางผ่านการเวลาเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองจากมือหนึ่งไปสู่อีกมือหนึ่งอย่างไรในช่วงสมัยไซดินามัสซีห์บุตรของมารยัมคนทั่วไปในบางศาสนารู้จักในนามพระเยซูแผ่นดินอาหรับตรงนี้ก็หมุนเวียนเปลี่ยนมือตั้งแต่พวกเปอร์เซียอิหร่านโบราณบุกเข้ามายึดแล้วก็กรีกเข้ามายึดกรีกสมัยอเล็กซานเดอร์มหาราชแต่ว่าคนพื้นเมืองก็เป็นอาหรับจนโรมันพังงาดขึ้นมาเมื่อโรมันพังงาดขึ้นมาโรมันก็ไล่บี้ยึดครองสิ่งที่เป็นมรดกของกรีกทีละเมืองทีละเมืองทีละเมืองเพราะฉะนั้นดินแดนเหล่านี้เป็นของกรีกดินแดนอาหรับแต่กรีกปกครองก็ทำให้ชาวบ้านก็เป็นอาหรับแต่บางส่วนก็เป็นยิวแต่ว่าผู้ปกครองก็เป็นโรมันและโรมันก็เปลี่ยนไปเป็นโรมันไบเซนไทน์ณตรงนี้เองประมาณ 1,500 ปีที่แล้วก็ถึงเวลาที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประสูติขึ้นมาเพราะฉะนั้นบรรดาซอฮาบะห์รอฎิยัลลอฮุตะอาลาอันฮุมจึงได้นำอิสลามนี้ขยายไปจนถึงดินแดนเปอร์เซียและในส่วนของดินแดนโรมันไบเซนไทน์ที่อยู่ในอาระเบียทั้งหมดทางตอนเหนือบรรดาซอฮาบะห์ได้ยึดไว้จากพวกโรมันดินแดนอิรักยึดคืนไว้จากเปอร์เซียนำบรรดาศรัทธาชนเข้าไปยึดจักรวรรดิเปอร์เซียของพวกบูชาไฟเช่นเดียวกันณตอนนี้เองเนี่ยซอฮาบะห์และก็ตาบีอีนตาบียะตาบีอีนได้ปลดปล่อยให้เป็นดินแดนที่สมบูรณ์แบบนะครับเป็นของบรรดาชาวอาหรับอย่างสมบูรณ์แบบ